หลังบ่จำได้ว่าตอนที่เฮาคุยกันอยู่นั่นสิเห็นน้องมะนาวนั่งกินข้าวอยู่นั่นนะบัดนี้มีคนมาขายกระปุกให้เลยว่ามะนาวเธอซื้อลอตเตอรี่ให้แม่นั่นเลยว่าสิเออซื้อเลยให้มะนาวแยกสิเด้อนั่นน้องเอิ้มก็ได้มาสิตอนนั้นเฮาคุยโทรศัพท์กันอยู่นั่นแต่ถ้าคิดไปนําไงมันอาจสิไปซอดอยู่คลิปอยู่แม่นซอดอยู่อยู่ในคลิปน่ะมีตอนน้องมะนาวดึงออกเป็นใบหัวน่ะรู้ถ่ายอยู่นั่นแหละไอ้บัดนี้ก็ได้โทรเช็คอีกนะว่าไอ้ลอตเตอรี่นั่นซื้อจักใบแล้วก็ได้ว่าจังได๋ก็ถึงแท้เพราะว่ารู้แล้วบ้านมะนาวเฮียไปไอ้น้องอันพี่จีน่าพูดอยู่เพิ่นว่าอันเลขเจ้าปู่ได้เนี่ยเพิ่นว่าเลขเจ้าปู่บวงสรวงอันนั้นน่ะแม่นตึมกับเว้าคือกันเลขเจ้าปู่ตัวนี้ว่าซั่นเอาเลยเอาเลยเลขสามงามแล้วงามแล้วก็ได้ว่ามะนาวจับให้เลยนะประมาณนี้ล่ะตัวน้องมะนาวจับมะนาวก็เลยน้องมะนาวให้โชคเนาะทุกคนแบบว่าอันอ้ายเพิ่นเว้าอยู่เฮ็ดบุญเฮ็ดดีไปเลยมันมีค่าตอบแทนเองดอกมันมีเองพะบุญก็เลยล้นทับพี่น้องนั่นล่ะพ่อบัดนี้อันเอาอันร้องลงจิตแม่ลานน้องมะนาวจิตเลขให้ถูกบัดนี้แต่ว่าเอาจังเอาไปยัดใส่มือให้น้องเขาจักอันพันจักเอาสู่ไว้ก็ได้กำลังถ่ายอยู่เนี่ยพี่หนูกำลังอัดคลิปอยู่พูดเลยจะได้ FC ซีแลนด์มาหาน้องเดี๋ยวจะได้ FC ซีแลนด์มาหาน้องค่ะมาหาน้องมะนาวแล้วจะเห็นน้อง FC ประเทศไทยเนาะเห็นบ่ทําไปเถอะท่านอีกจะไปมันก็เฮาบ่ได้ไปหวังผู้นี้ดอกบ่ได้ไปหวังเพิ่นห่วงเพิ่นกุมตะวันแม่นถ้าเฮาเห็นผู้ใดซื้อมกินได้สมัยเอกผลฟ้าได้ก็แล้วแต่มันนั้นเฮาการเฮ็ดการที่บ่ได้ดีก็บ่ผู้ที่จะสร้างมันอันนั้นน่ะแต่ว่าอันเฮาเฮ็ดถืออีหยังก็ตามมันก็ถือใจซื้อมันก็สิดีแต่ว่าท่านถือเลขเฮาก็เลยเว้าได้ความหมายก็ได้บ่ม่วนไปซื่อถือเลขก็ถือว่าดีน้องมะนาวให้โชคมาจับถือเลขก็เลยบอกอันนั่นไหนเห็นคนขายลอตเตอรี่พ่อแบบๆนี่อือก็เลยว่าเฮ้ยคนขายลอตเตอรี่พอเห็นพ่อแบบๆเกิดกลับขึ้นมาก็ดูคนขายลอตเตอรี่เฮ้ยบ่พี่สาวคึมก็เลยโทรกับก็เลยก็ได้บอกกลับมาแล้วมะนาวไปกูเรียกเลขใครมะนาวก็ได้เรียกคือ31นั่นเด้เออพังรู้สิเว้าอันไอ้รู้มั้ยว่าอันแผงตั้งเยอะเนาะน้องมะนาวอันเป็นคนจับให้หนูนะบัดที่นี่อันแม่ค้าก็เลยบอกว่าเอ้าอีกใบนึงจิกมั้ยอีกใบนึงเพิ่นว่า8897เป็นเลขจะปูคือกันแต่รู้ก็เอาไปให้ซื้อเพราะว่าคือในใจไม่บ่อยากซื้อแล้วพอจะของบ่เคยมีดวงดันอยู่แล้วเนาะแล้วบัดที่นี่ก็โอเคอ่ะซื้อซอยแม่ค้าซื้อแล้วก็เอ้าน้องมะนาวจับไผแล้วเธอมันมีดวงสินะพอหนูเองอ่ะเป็นคนที่ซื้อหวยไม่เคยถูกนะแล้วก็ไม่แต่บอกคนอื่นจะถูกแต่ว่าถ้าเกิดตัวเองซื้ออ่ะคือไม่ถูกแล้วทีนี้แบบว่าวันน่ะก็แปลกอยู่ว่านึกในใจบอกได้แม่ค้าก็จับให้2ใบ3ใบหลังจากที่จับใบน้องมะนาวเลือกให้เนาะหนูเลยบอกเอ้ยแม่ค้าเอ้ยบ่ต้องซื้อดอกว่ะหนูว่าคันถ่าดวงมันสิถูกน่ะบ่ต้องเอาหลายใบดอกใบเดียวมันก็ถูกแล้วหนูว่าจะซื้อเลยเด้คือหนูเป็นคนหนูบอกแม่เอาเลขบ่ต้องไปนั่นดอกค่ะมันสิถูกมันก็ซื้อคือเก่าเลขกันซื้อตัวใดมันบ่มีผู้ใดฮู้แม่นแล้วมันถ้าเราดวงเรามันจะถูกน่ะมันก็คือถูกเลยไม่ต้องไปจับหลายใบเนาะแบบถ้าจะซื้อน่ะแล้วก็ไม่ต้องกลับไม่ต้องเสียดายถ้าเกิดจะซื้อก็คือถูกไปเลยมั้ยแม่นอันท่านี้คือคนค่อยได้นำกับมาจริงๆคือมากเลข04อ่ะหมวดก่อนซื้อ04ท่านซื้อหลายบาทอยู่บัดนี้อันนี้ก็ได้มาซื้อ04ก็ได้ซื้อตกกลับไปแค่หน่อยๆก็ได้เงินแค่ 10,000 บาทนี่พี่ก็ซื้อหน่อยพี่ก็ถูกติซื้อ04ถูก04ยังว่าได้เงิน 10,000 กว่าบาทกันยังว่าโอ้โหเงิน 10,000 กว่าบาทเออซื้อเป็นเงินโคตรให้ซื้อเป็นเงินโคตรใจเงินโคตรให้อยู่ที่นอร์เวย์บัดนี้ท่านถือมันจะได้ 14,000 มันจะได้บัดนี้มันมาออกตัวกลับเนี่ยตัวกลับกลับไปอีกไปซื้อกลับจะเรียนซื้อมันก็ได้ซื้อบอกสุดที่สร้างเป็นคือว่ามะนาวโอ้ยมะนาวได้เงินใส่แล้วจะลืมเอาไปยัดเต็มเพื่อให้นอนเด้อโอเคดีใจนอนให้โซ่นอนให้โซ่เรามะนาวให้โซ่นอนของให้โซ่พี่คือจำได้แต่ว่าพี่ดูคลิปไอ้ไม่พี่ดูผลหวยออกก็นึกขึ้นพอดีบอกเลยจังไดเขาก็นึกถึงพอดีก็รู้อยู่แล้วว่ามะนาวยิบเลข3นี่ให้ก็บอกว่า
ไอ้ซาคุ้มซึ่งเรียกได้มะนาวยิบไห่มะนาวก็เป็นผู้ยิบไห่เออก็เลยว่าก็เลยสู้กันนั่นเด้ว่าก็คือเมื่อวันที่1เอาคุ้มกระทึงเว้าถึงหัวสิหน้าก็เลยว่าคือเอาเลย3 1มะนาวดึงให้เลย3 1นั่นงามแล้วก็ว่าจังซี่ล่ะโอ้บัดนี้ก็มาคิดว่าจังได๋ก็ต้องถืออาจสิเป็นผู้นี้ว่าถือันนี้ตั้ง4ใบพุ่นเนาะเออแม่นแม่นแต่ท่านบาทแต่ท่านบาทแต่เฮ็ดงานจนเฮ็ดงานจนหัวหมุนเบื่อแล้วล่ะท่านมันเฮ็ดงานเนาะแม่นอืมก็ว่านี่ว่าสิกินจริงจริงว่าสิซื้ออันว่าสิซื้อ3 1เด้ซื้อหนักเด้ท่านซื้อท่านซื้อซื้อเลขซื้อหนักซื้อตัวเดียวกูโลนะสิก็ซื้อตัวเดียวกูโลอืมก็เลยซื้อให้ซื้อแต่สันนิษฐานตายน้องมะนาวนี่เบาเล็กๆเนาะเออเล็กๆเบาเล็กมะนาวไอ้ส้มแม่นตายรอบสิมาอยู่สิว่าปุ๊บขนาดเลยถือว่าปุ๊บถือว่าดวงนั่นละอืมแม่นแบบว่าแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าดวงมันจะถูกเนาะพี่น้องเนาะแบบว่าลักษณะเหมือนอะไรนั่นคือเขากึ่มกับบริอันยาบอกคอยยุบประเด็นมุกขะเพราะในความรู้สึกอยากพาน้องมะนาวน่ะไปกินเพราะว่าเพิ่นจมอยากเนาะแล้วก็ไปนั่งกินหมูกระทะซะบ่ซั่นคือสิบ่ซื้อลอตเตอรี่เพราะลอตเตอรี่ยางมาขายพอดีเลาะมาขายพอดีมื้อนั้นน่ะตอนนี้ตัดเว้าอันตันสิเว้าคนมักอันเลี้ยงดวงเลี้ยงอีหยังเลี้ยงบุญเลี้ยงดวงเนาะหมายถึงเนาะเอาคติอันตัวนี้เป็นตัวยึดก็สิว่ามะนาวให้บุญอีหยังมะนาวอันให้โชคอีหยังสินะเป็นน้ําดวงซื้อดอกกันหรือว่าพวกไปก็ต้องไปคิดทั้งหลายแม่นหนูก็ไม่คิดเพราะตัวเองก็ไม่เคยแบบเสื้อเรื่องเลขบ่ค่อยได้ลิ้นบ่ค่อยได้ซื้อแต่ว่าเป็นการเสี่ยงดวงส่วนเฮาก็บ่ได้ซื้อว่าจนแบบติดการพนันดอกส่วนโอ้ซื้อรําใบหรือหยังก็ขณะที่นึกแม้วันนั้นซื้อ600ยังนึกสิได้นะจ๊ะโอ้กูคือสิได้เงินแท้ฝันว่าผู้ใดก็ซื้อกันเบิดนั่นแหละพวกเรื่องลอตเตอรี่ลอตโต้ลอตหยังอยู่นี่ก็มีการเสี่ยงดวงเฮาก็ซื้อไปไอ้จังผู้ถูก10บาท20บาทจังซี่เขาได้เป็นพันล้านก็มีอยู่นี่50คนซื้อแค่20คนน่ะอีกคน20คนก็เท่ากับ60 70บาทกันบ่ล่ะคือเป็นพันล้านเป็น300-400ล้านยูโรจังซี่โดนซื้อแค่นึงได้ซื้อไปรุ่นซื้อมวนๆไปแม่นซื้อมวนๆพอได้ฟังเนาะตาคะแนนว่าสตลินนะจนแบบมันกระบอกหมักปันใดคือกันนั่นแหละคือว่าเพราะมันถูกตั้ง3 4ใบนี่ก็คือว่าหลายเติบถือว่าลอตโต้แล้วต้องไปตรวจรางวัลอีกเดือนนึงออกไปตรวจรางวัลอีกเดือนนึงตรวจอยู่ในนั้นแล้วกินนี่มันได้เห็นใบลอตเตอรี่ว่าตอนนี้มันยังบ่ล่ะเห็นแล้วเด้อโอเค2 2 3เอ้ย2 3 1ทั้งคือแม่นแต่ว่ามึงเนี่ยเอาคือเจ๋วแต่ว่าเสียงดวงเอาไปนี่พอได้เฮาให้บุญเฮาให้บุญบุญเพิ่นก็ให้บุญเฮาก็ถือไว้ทั้งซั่นซะเนาะแม่นก็คือพี่ประกาศบอกได้พี่น้องว่าเพราะว่าเมื่อน่ะอ้ายนี่แหละอ้ายอยู่นอร์เวย์นี่โทรมาหาเซากึ่มเนาะแล้วก็คุยกับแม่น้องมะนาวเพราะก่อนหน้านี้เพิ่นได้เพิ่นก็บ่ยอมให้น้องมะนาวไปรักษาเนาะเพราะว่าเพิ่นจังได๋ก็อ้ายเพิ่นบ่มีความพร้อมมันซะแม่นแล้วก็เฮ็ดให้แบบโอ๊ยก็ลบไปก็ลบไปลบมาแม่มะนาวก็มันก็คงปัญหามันก็เกิดมุนเอเรียอยู่จังซั่นน่ะมันก็แม่นก็พยายามห้ามเว้าความให้แกอ่อนไหวให้แกหูไปในทิศได้ถึงมันก็ได้ไปหาหมอก็จังซั่นล่ะแม่นไปหาหมอโอ้เดี๋ยวแต่มือก่อนสิหาเวลาไปหานางไปเซอร์ไพรส์นางอยู่ณเชียงนาบ่ไปตัวไปนั่นแล้วล่ะไปหานางมะนาวขี่มอเตอร์ไซค์ไปหานางมะนาวอยู่เชียงนาไปหาน้องเขาก็สิได้ดีใจน้องก็สิได้มีกำลังใจขึ้นมากเขาก็ใส่เอาเป็นของขวัญให้ถามว่าน้องมะนาวอันฝันอะไรไหมติบ่ะฝันเฮ็ดอะไรไหมเมื่อคืนนี้บ่ติคิดพ่อพอดีแม่อำลำอยู่ไปนั่นในขวบมะนาวเรียกไอ้สาวคืมอยู่นะหยิบเรียกไอ้สาวคืมอยู่นะฉันดอกว่าความจำดีเลยเพิ่นนี่เว้ยเบิ่งสาวหลายกับอันสาวสุธากับพี่กีน่ายังนึกไม่ออกสักคนนี่ยังบ่มีใครนึกออกว่าเฮาถึงเลขอันนี้อันก็สิบ่มันชื่อหลายเด้อเดี๋ยวก่อนก็ขายไปนำหน้าอืมขาดบุญ
หวยตัวอย่างมากมันกับหลายอันมันกับมูลกิเลสอยู่ในสมองนี่มันก็ได้ไม่ได้สนใจเด็กเออคืออยู่31บ่ได้ซื้ออ่ามันจะบ่ซื้อน้ำนมมะนาวเขาจะซื้อน้ำนมมะนาวจักหายจักกระถืออยู่ได้ห่ะคือตอนนี้ก็สิถือไว้ใต้ดินพร้อมเนาะอยู่ที่เออมันได้มันก็ได้หลายกว่ากันน้องมะนาวให้โชคว่ะสิแต่โอ้ยปะโทมันพี่น้องคนไอ้หักอยู่ผู้โนเวผู้แท้ผู้เจ้าเพิ่นเวิร์ดยักยังนอนอยู่บ่ฮู้เลขออกนะเห็นอยู่เขาเจ้าว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีว่าเศรษฐีว่าซั่นเด้โอ้เออรอบนี้มีเลขหาเลข6หลายนะ2 3เลขต่ําเนาะบ่สูงเนาะพี่เนาะบ่ฮู้ดอกเนี่ยแต่มันสิออกเด้บ่ได้ไปสนใจมันเท่าใดมันก็บ่ได้ไปเป็นนั่นซื้อม่วนๆไปรุ่นๆก็ได้ม่วนได้หยังไปซื้อแม่นโอ้แต่มันถูกตอนมันออก40ได้หลายได้เงินตั้งเป็นเงินไทยก็ประมาณ 60,000 หรือ 80,000 บาทพุ่นนะคิดว่าได้แค่หมื่นเดียวนึงแต่ว่ารถลอตเตอรี่อยู่ในนี่มันก็ลายเนาะพี่น้องแบบพวกนี้มันก็บไอ้ที่มันถือมันออกรางวัลยังมี100ใบไอ้มี 200,000 เนี่ยแม้เอาไว้ 20,000 เนาะแม่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้แล้วว่ามันถือ04นะเข้ากันเดี๋ยวนี้ก็ฮู้แต่แล้วว่ามันก่อนถือ31แต่เป็นรุ่นของอันเป็นรางวัลที่ก่อนตามที่นี่นี่นะอีกต่อก็ไปเสิร์ชเบิ่งเสร็จแล้วบ่ถือขนาดใบเจ้าของจับกันยังบ่ถือไปถือของน้องมะนาวตรวจแล้วยังตรวจแล้วบ่ถือกันบ่แม่นใบที่น้องมะนาวจับให้น่ะถูกเออไปมันเป็นเลขชุดอันนี้นะปกติใบนึงมันจะมี1คู่ใช่มั้ยแต่อันนี้มันเป็น1ชุดเอ้ยมันเป็น4ใบใบนึงมี4หนึ่งชุดสี่ใบอ๋อเป็นสี่ใบมันก็เลยเป็นสี่คู่มันเป็นสี่ใบอันปะแมนแต่มันถือรางวัลที่หนึ่งกับสี่ใบกับสี่ใบกับใบละ3บาทใบละ3บาทปะโปรดิวเซอร์สื่อตัวเครื่องบินให้พี่มาเยี่ยมประเทศลาวเลยบะพี่เป็นคนให้จับ จริงๆแหละเอาอีลีเนาะคนฮับว่าหน้าไอ้บ่ได้ก็ดีใจนะบ่ได้ผิดแม่นโอ้ยคันนูถืออะไรพี่ก็สิได้มาเที่ยวประเทศลาวเท่านั้นตัวอีอย่างนึงกับพี่อีอย่างนึงก็คือว่าไอเราก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกแต่ว่าคือจังซอยน้องมะนาวว่าซอยไปซื้อเนาะแบบบ่ได้หวังไปซื้อเลขเถียวหัวแต่ว่าแต่เสี่ยงว่าซั่นเด้ความคึกแต่เงินจะสบายไปแต่ด้วยนะที่จะซื้ออยากให้น้องเขาหายป่วยบ่ได้แม่นหายดอกพี่นะขาดทุนบ่หรือว่าอันนี้ว่าได้กำไรที่ว่าซื้อเลขนะอ๋อได้บ่ได้กำไรอยู่มื้อหน้าได้กำไรอยู่700คนเป็นเงินไทยเท่าไหร่2,000กับเป็น7,000 2,000กับเป็น7,000อีก7,321ก็เป็น 9,000 แล้วปลายมันอีกเอ้ามันมีกำไรอยู่บางหมื่นบาทนะก็ดีอยู่หมื่นบาทบ่ขาดทุนเนาะมีกำไรอยู่ป่ะเออเมื่อไหร่เกือบถึงละวันที่1แม่เกือบ3แม่เออเกือบมาที่1ไอ้ก็ดีใจน้ำนั่นแหละว้ายจองตัวเครื่องบินเนี่ยพี่รอมาเที่ยวประเทศลาวด่วนเดี๋ยวดูแลเต็มที่ไม่ต้องห่วงว่ามีอันนะว่ายุเพิ่นเงียบบริโทรินนะเพิ่นนะเพิ่นคือสิค้าเวียกเพิ่นก็เสียดงานนูก็บริโทรินนะเมื่อวานแม่นนักเปียกตัวอีกแต่มีอีกจักหน่อยก็สิไปเฮ็ดเปียกเฮ็ดงานเนาะเฮ็ดทํางานมีหนวดอีกมื้อนี้พี่มีหนวดอีกวะมื้อนี้บ่มีมื้อนี้บ่มีมื้อนี้สิไปทํางานอีกตั้งหากไปทํางานออฟฟิศไงทำงานอยู่ออฟฟิศอยู่ออฟฟิศอยู่ออฟฟิศมือเดินทางลูกค้านะไง
พี่โอเคสันเด้อสัมนี้ก็เด้อจังคุยกันใหม่เด้อเอาโอเคโอเคเนาะอันเฮ็ดธุระก่อนเด้อจ้าจ้าจ้าสบายดีสบายดีสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องต้องมะนาวให้โศกเนาะคนเฮากับบ่ได้โซกึมก็บ่ได้ขึ้นไปโซกึมสิถือเพราะต้องมะนาวดึงหายมืออ่ะไปหาหมอไปตรวจFC ไปเบิ่งได้เลยอยู่ในคลิปๆน้องมะนาวกินหมูกระทะมื้อนั้นน่ะไปหย่อนเบิ่งคืนในคลิปเนาะแต่คลิปเนี่ยโซกึมก็ขอบใจ FC ทุกคนที่กําลังใจตลอดมาแล้วก็ขอบใจเนาะที่น้องมะนาวไฮโซกับบ่ได้ว่ามาถือเนาะกับตัวเองก็จับไปซื้อไปซื้อล่ะพี่น้องก็คลิปนี้ฝากคนพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสกึมนี่เด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะพัดคลิปใหม่คลิปนี้สกึมก็สิได้ขอลาพวกพี่น้องไปก่อนพบกันคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดี